วัสดีครับวันนี้นะครับก็มาพบกับเทพแกดเจ็ตกันอีกแล้วนะครับก็มาเป็นกล้องรุ่นที่3แล้วแต่ว่าครั้งนี้เราไม่ได้มาเป็นกล้อง SJ Cam นะครับวันนี้เรามาอยู่กับกล้องที่ชื่อว่า Xiaomi Y นะครับเป็นกล้องยอดฮิตอีกตัวนะครับเรื่องคุณภาพที่สมกับราคาก็จะมี2รุ่นด้วยกันนะครับจะมีรุ่น Basic Edition แล้วก็อีกรุ่นนึงเป็นรุ่น Travel Edition นั่นเองสำหรับรุ่น Travel Edition นะครับก็จะมีในส่วนของไม้เซลฟี่เนี่ยมาอยู่ในแพ็คเกจด้วยนะครับสำหรับใครที่ไปเที่ยวคนเดียวหรือไปโดยที่ไม่มีตากล้องเนี่ยก็เอาไม้เซลฟี่เนี่ยไปถ่ายตัวเองได้นะครับเรียกได้ว่าคุ้มค่าคุ้มราคาและที่สำคัญนะครับกล้องรุ่นนี้มีความคมชัดอยู่ที่16ล้านพิกเซลนะครับโอ้โหเรียกว่าคมชัดสุดๆถ่ายวิดีโอเป็น Full HD ก็ได้ 1080p นะครับส่วนฟังก์ชันที่ว่าเด่นๆเลยนะครับก็จะมีในส่วนของสามารถนำไปดำน้ำได้นะครับก็ต้องซื้ออุปกรณ์เสริมนิดหน่อยนะครับทางเราก็มีขายด้วยนะครับเป็น waterproofสามารถดำน้ำได้ถึง40เมตรก็ติดต่อเข้ามาได้นะฮะแล้วก็ที่สำคัญนะครับในส่วนของคุณภาพนะครับก็ใช้เซ็นเซอร์ตัวเดียวกับGoPro 3 Back Edition นะครับซึ่งเป็นเซ็นเซอร์ของ Sony นั่นเองนะครับเรียกว่าจุดนี้โอ้โหคุณภาพนี่มาเต็มนะครับแล้วก็กล้องรุ่นนี้นะครับสามารถที่จะเชื่อมต่อกับมือถือได้เช่นเดิมนะครับใช้ได้ทั้ง iOS แล้วก็ Android เลยนะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะมาพูดกันในส่วนของตรงนั้นนะฮะแล้วก็สุดท้ายนะครับน้ำหนักของกล้องนะฮะก็จะอยู่แค่72กรัมเท่านั้นเองเรียกว่าเบามากนะครับไม่หนักเลยแล้วก็พกพาสะดวกเพราะว่าตัวเล็กเดี๋ยวเรามาแกะกล่องดูอุปกรณ์ภายในกันเลยดีกว่าครับและรุ่นที่เราจะมารีวิวในวันนี้นะครับก็จะเป็นรุ่นที่มีไม้เซลฟี่นั่นก็คือ Travel Edition นั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มแกะกล่องกันเลยดีกว่าว่าข้างในมีอะไรบ้างนะครับนี่ครับอันนี้ก็คือข้างในตัวกล่องนะครับก็ดูภายนอกก่อนแล้วกันนะครับก็จะมีตัวกล้องนะครับซึ่งจะมี2สีจะมีสีขาวแล้วก็สีเขียวนั่นเองนะครับแล้วก็ทางด้านซ้ายมือนะครับก็จะเป็นโมโนพอดหรือขาตั้งเดี่ยวนั่นเองนะครับเราลองหยิบมาดูก่อนดีกว่านะครับมาดูในส่วนของขาตั้งนะครับตรงนี้จะเป็นเพลทของขาตั้งซึ่งสามารถหมุนเข้าไปได้เลยนะครับไม่ต้องซื้ออะไรเพิ่มแล้วนะครับแล้วตรงนี้ก็จะเป็นตัวล็อกนะครับสามารถปรับองศาได้ไม่ว่าจะเป็นภาพแนวนอนหรือภาพแนวตั้งแบบนี้นะครับก็สามารถที่จะปรับใช้กันได้นะฮะตรงนี้นะครับก็จะเป็นที่เหน็บเข็มขัดนะครับก็สามารถเหน็บไว้ได้นะครับไม่ต้องหยิบออกจากกระเป๋านะครับตรงนี้ก็เป็นที่คล้องข้อมือธรรมดานะครับแต่ส่วนตรงนี้นะครับไฮไลท์สำคัญมันไม่ได้มีขนาดแค่นี้นะครับมันสามารถยืดหดได้นั่นเองนะครับสำหรับใครที่จะเอาไปถ่ายเซลฟี่ที่มีระยะแบบห่างๆตัวหน่อยวิธีในการใช้นะครับก็คือการหมุนไปด้านซ้ายนะครับนะครับก็สามารถยืดออกมาได้เลยนะครับมันจะมีทั้งหมดนะครับ5ขั้นแบบนี้นะครับมี5ขั้นยาวที่สุดจะประมาณนี้นะครับแค่นี้ก็ล็อกแล้วนะครับไม่สามารถที่จะหดกลับได้คราวนี้นะครับวิธีที่จะเก็บให้มันเหมือนเดิมเนี่ยก็คือหมุนนะครับปลดล็อกนะครับไปทางซ้ายนะครับแล้วก็หดนะครับหมุนดีๆนะครับแล้วก็ล็อกด้วยการหมุนไปทางขวานะครับแค่นี้นะครับก็คือวิธีการใช้งานไม้เซลฟี่นั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของอุปกรณ์ต่อไปกันเลยดีกว่านะครับส่วนอุปกรณ์ต่อไปนะครับที่มีอยู่ในกล่องนะครับก็จะเป็นกล้องนั่นเองนะครับแต่เราจะเก็บไว้ก่อนนะครับเรายังไม่พูดถึงเพราะว่ามันมีรายละเอียดค่อนข้างที่จะเยอะเรามาดูในส่วนของอุปกรณ์ต่อไปกันเลยดีกว่านะครับเราต้องทำการยกตรงนี้ออกมาก่อนนะครับซึ่งจะมีสาย USB data นะครับในส่วนตรงนี้นะครับก็จะเป็นไมโคร USB ด้านหนึ่งแล้วก็ตัว USB ด้านหนึ่งนะครับซึ่งสามารถต่อกับคอมพิวเตอร์ได้นะครับสำหรับใครที่สงสัยว่ากล้องรุ่นนี้ชาร์จแบตยังไงก็สามารถชาร์จผ่านสาย USB Data ได้เหมือนกันนะครับในส่วนต่อมานะครับก็จะเป็นคู่มือนะครับคู่มือแบบนี้นะครับก็จะมีชื่อรุ่นชื่อยี่ห้ออยู่นะครับแล้วก็จะบอกวิธีการใช้งานคร่าวๆรวมถึงปุ่มต่างๆนะครับก็สามารถมาอ่านได้หากสงสัยข้อมูลตรงไหนนะครับแต่ว่าเน้นย้ำนิดนึงว่าเป็นภาษาจีนนะครับซึ่งตรงนี้จะมีส่วนสำคัญอยู่จุดหนึ่งนั่นก็คือ QR code นะครับ QR code ตรงนี้นะครับผมจะบอกนิดนึงว่าเราสามารถสแกน QR code เพื่อดาวน์โหลดแอปพลิเคชันจาก App Store แล้วก็ Play Store ได้นั่นเองคู่มืออันต่อมานะครับจะเป็นคู่มือในส่วนของ My Selfie นั่นเองนะครับซึ่งผมได้สาธิตวิธีการใช้งานไปแล้วนะครับก็จะมีการใช้งานคร่าวๆอยู่ด้านในนะครับแบบนี้นะครับซึ่งเป็นภาษาจีนหมดนะครับแล้วก็อุปกรณ์ชิ้นต่อไปนะครับซึ่งเป็นชิ้นสุดท้ายในกล่องนี้แล้วนะครับก็คือแบตเตอรี่นั่นเองนะครับให้มา1ก้อนนะครับเดี๋ยวเรามาแกะกันเลยดีกว่าว่าแบตเตอรี่เนี่ยมันเป็นยังไงนะครับนี่ครับเป็นแบตเตอรี่ของกล้องยี่ห้อ Xiaomi Y นะครับก็เป็นแบตเตอรี่ 3.7 โวลต์นะครับแล้วก็1010
ิลลิแอมป์นั่นเองนะครับก็จะมีหน้าตาอย่างนี้นะครับเป็นก้อนเล็กๆสีดำนะครับแล้วก็มีขั้วแบตอยู่ด้านบนนะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการที่จะเตรียมกล้องนะครับให้พร้อมใช้งานกันเลยดีกว่านะครับเดี๋ยวเราไปกันเลยครับแล้วก็มาถึงขั้นตอนในการที่จะเตรียมกล้องเพื่อพร้อมใช้งานนะครับอย่างแรกเลยนะครับกล้องเราเนี่ยมันยังไม่มีแบตเตอรี่แล้วก็ยังไม่มีตัวไมโคร SD card นะครับเดี๋ยวเรามาแนะนำในส่วนของไมโคร SD card กันก่อนดีกว่านะครับซึ่งตัวนี้นะครับค่อนข้างที่จะสำคัญเพราะว่ากล้องนะครับจะไม่มี internal ที่เป็นตัวเก็บข้อมูลนะครับซึ่งเราต้องซื้อเพิ่มนะครับส่วนที่ผมจะมาแนะนำก็คือควรที่จะใช้การ์ดที่มีความเร็วในการเขียนในการอ่านนะครับให้มากที่สุดนะครับอย่างยกตัวอย่างนะครับการ์ดตัวนี้ที่อยู่ในมือผมนะครับก็จะเป็นความเร็วที่ค่อนข้างที่จะสูงสำหรับการ์ดต่างๆเนี่ยก็จะมีคุณสมบัติของมันแต่ว่าคลาสสิกเนี่ยคือเร็วที่สุดแล้วแล้วก็ในส่วนของความจุนะครับก็แนะนำว่าให้ใช้ความจุเยอะๆนะครับเพราะว่าในการถ่ายเนี่ยเราไม่รู้ว่ามันจะเต็มเมื่อไหร่นะครับสมมติว่าเราตั้งกล้องทิ้งไว้เนี่ยแล้วบังเอิญว่ามันเต็มขึ้นมาเนี่ยเราก็ต้องไปหาการ์ดมาเปลี่ยนนะครับซึ่งซื้อไว้เยอะที่สุดเนี่ยมีตัวเดียวก็จบแล้วครับแล้วก็ไมโคร SD การ์ดนะครับก็จะมีขนาดเล็กๆแบบนี้นะครับเดี๋ยวเรามาแกะกันก่อนเลยดีกว่านะครับครับแล้วสิ่งที่ท่านเห็นอยู่ในตอนนี้นะครับก็จะเห็นว่ามันจะมีการ์ดอยู่2ใบนะครับซึ่งจริงๆแล้วตัวการ์ดเนี่ยมันเป็นการ์ดที่เก็บข้อมูลแค่ใบเดียวนะครับก็คือการ์ดตัวเล็กหรือไมโคร SD นั่นเองนะครับส่วนอีกใบนึงมันคืออะแดปเตอร์นะครับไว้แปลงจากการ์ดเล็กเนี่ยเป็นการ์ดใหญ่นะครับสามารถนำไปใช้กับกล้อง DSLR ได้แล้วก็สามารถเอาไปต่อกับการ์ดรีเดอร์ของคอมพิวเตอร์ได้เหมือนกันนะครับเราก็แกะใช้เพียงการ์ดเล็กเท่านั้นนะฮะส่วนการ์ดใหญ่ก็เก็บไว้ก่อนนะครับนี่ครับเราก็แกะออกมาจากซองแล้วนะครับก็จะเห็นว่ามีขนาดเพียงแค่นิ้วโป้งเท่านั้นเองนะครับมีขนาดเล็กมากก็ดูแลดีๆหน่อยนะครับระวังจะหายกันนะครับส่วนวิธีที่จะใส่เข้าไปในกล้องนะครับก็ให้เราดูด้านหลังของตัวกล้องนะครับจะเห็นว่ามันจะมีฝา2ฝานะครับฝาเล็กนะครับก็จะเป็นพอร์ตต่างๆไม่ว่าจะเป็นที่เก็บของ micro SD แล้วก็เชื่อมต่อกับ USB แล้วก็ตัว HDMI นะครับให้เราเปิดฝาออกมาครับก็จะเห็นว่าจะมี3ส่วนอย่างที่บอกไปนะครับเราก็เอาการ์ดมาแบบนี้นะครับแล้วก็เสียบเข้าไปนะครับครับหลังจากที่เราติดตั้งตัวการ์ดเข้าไปนะครับก็จะมีเสียงล็อกนิดนึงนะครับก็แสดงว่ามันล็อกแล้วนะฮะให้เราเอาฝามาปิดก็ได้เพื่อที่จะกันไม่ให้มันหายนะฮะเพราะว่ามันมีขนาดเล็กนะครับกลัวจะหายง่ายนะครับส่วนฝาอีกฝานึงทางด้านขวานะครับก็จะเป็นฝาในส่วนของแบตเตอรี่นะครับให้เราเปิดออกมานะครับเราจะเห็นว่าจะเป็นช่องใหญ่ๆแบบนี้นะครับแล้วก็จะมีในส่วนของ serial number อยู่ด้านในนะครับให้เราดูที่ขั้วแบตเตอรี่นะครับว่าทางขั้วเนี่ยมันอยู่ฝั่งไหนแล้วเราก็ให้ทำการใส่แบตเตอรี่ไปตามขั้วนั้นๆนะครับพยายามอย่าใส่ผิดนะครับเพราะว่าถ้าใส่ผิดด้านเนี่ยเราจะดึงแบตเตอรี่ออกมาได้ยากมากนะครับใส่เข้าไปแบบนี้นะครับนี่กดลงไปให้มันลึกที่สุดนะครับคราวนี้เราก็เอาฝามาปิดนะครับนี่เพียงแค่นี้เองนะครับเท่านี้กล้องก็จะพร้อมใช้งานแล้วนะครับเรามาดูในส่วนของการใช้งานกล้องกันครับว่ามันมีปุ่มอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวเราจะมาเริ่มกันเลยนะครับปุ่มด้านหน้านะครับจะเป็นปุ่ม power นะครับให้เรากด1ครั้งนะครับแทนการเปิดเครื่องนะครับก็จะมีเสียงสัญญาณให้เราได้รับรู้ว่ามันกำลังเปิดเครื่องอยู่นะพอกล้องมันพร้อมใช้งานเนี่ยมันจะเข้าสู่โหมดภาพนิ่งโดยอัตโนมัตินะครับเราสามารถที่จะกดชัตเตอร์เพื่อถ่ายได้เลยนะครับก็จะมีเสียงบอกเรานะครับเป็นสัญญาณสั้นๆนะครับคราวนี้เราจะเข้าโหมดวิดีโอนะครับทำยังไงให้เรากดที่โหมดอีกรอบหนึ่งนะครับคราวนี้ตัวกล้องเนี่ยจะมีไฟสัญญาณสีแดงนะครับเป็นสัญลักษณ์ทั้ง2จุดนะครับทั้งด้านบนแล้วก็ด้านหลังแบบนี้นะครับโอเคครับนี่ก็พร้อมถ่ายวิดีโอนะครับให้เรากดปุ่มชัตเตอร์1ครั้งนะครับการที่มันถ่ายวิดีโออยู่เนี่ยเราจะดูได้ยังไงเราก็ดูจากตรงไฟสัญญาณที่ผมบอกไปตอนแรกนะครับถ้าถ่ายวิดีโออยู่เนี่ยมันจะกระพริบนะฮะอันนี้ก็คือดูง่ายๆส่วนวิธีการที่เราจะหยุดการถ่ายวิดีโอเนี่ยก็คือการกดชัตเตอร์อีกครั้งหนึ่งนะครับคราวนี้ไฟสีแดงจะกระพริบครับผมพอไฟสีแดงติดค้างเนี่ยแสดงว่ากล้องเนี่ยหยุดการบันทึกแล้วนะครับพร้อมที่จะบันทึกคลิปวิดีโอต่อไปนะครับอันนี้ก็จะเป็นวิธีการใช้งานคร่าวๆนะครับส่วนมาดูในทางด้านซ้ายของตัวกล้องนะครับเดี๋ยวเราหันให้กล้องดูนะครับเราจะเห็นว่าจะมีปุ่ม Wi-Fi เล็กๆตรงนี้นะครับซึ่งอย่างที่ผมบอกว่ากล้องรุ่นนี้เนี่ยจะต่อเข้ากับมือถือได้นั่นเองนะครับไม่ว่าจะเป็น iOS หรือ Android วิธีการที่จะเชื่อมต่อกับกล้องเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่าครับว่าเขาเชื่อมต่อกันยังไงแล้วก็มีวิธีการอย่างไรบ้างครับผมและ
ขั้นตอนต่อมานะครับในการที่จะเชื่อมต่อกล้องเข้ากับโทรศัพท์มือถือนะครับอย่างแรกเลยนะฮะเราต้องเปิดกล้องก่อนนะครับคราวนี้จะมีไฟขึ้นอย่างที่บอกตอนแรกนะครับแล้วเราก็มากดตรงที่ไอคอน Wi-Fi แบบนี้นะครับก็จะมีไฟสีน้ำเงินติดขึ้นแบบนี้นะครับคราวนี้เรากลับมาที่มือถือเราดีกว่าครับสำหรับคนที่จะเชื่อมต่อระหว่างกล้องกับมือถือครั้งแรกนะครับก็ต้องไปดาวน์โหลดแอปพลิเคชันจากทางผู้พัฒนาก่อนนะครับซึ่งมีวิธีง่ายๆก็คือสแกน QR Code นะครับก็มีวิธีที่จะทำก็คือใช้แอปพลิเคชันที่สแกน QR Code ก็ได้หรือว่าจะใช้โปรแกรม LINE นะครับแล้วก็มาเข้าที่ QR Code ตรงนี้นะครับแล้วเราก็ยกกล้องไปสแกนตรงนี้นะครับคราวนี้มันก็จะขึ้นเป็นลิงก์นะครับ www.sport.coe.com/app นะครับก็เปิดเข้าไปได้เลยครับคราวนี้มันจะเข้าหน้าดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนะครับก็รอสักพักหนึ่งนะครับนี่นะครับให้เรามากดตรงปุ่มด้านล่างตรงนี้นะครับก็จะเป็นปุ่มที่ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันอันนี้คือสำหรับเวอร์ชัน Android นะครับให้เรากดตกลงไปนะครับเพื่อที่จะเริ่มดาวน์โหลดนะครับก็ไฟล์มันจะเป็นชื่อภาษาจีนนะครับครับหลังจากที่ดาวน์โหลดเสร็จเรียบร้อยนะครับก็ให้เรากดไปที่ชื่อไฟล์นะครับคราวนี้ทาง Android นะครับก็จะถามว่าให้ติดตั้งโปรแกรมดังกล่าวหรือเปล่านะครับซึ่งแอปพลิเคชันนะครับก็จะชื่อ Yi Camera นะครับให้เรากดถัดไปครับแล้วเราก็กดติดตั้งได้เลยครับคราวนี้ทาง Android เนี่ยก็จะขึ้นว่ากำลังติดตั้งก็ให้รอสักพักนึงครับครับหลังจากที่ทางโทรศัพท์เราบอกว่าติดตั้งแอปพลิเคชันแล้วนะครับให้เรากดเปิดแอปพลิเคชันได้เลยครับคราวนี้ก็จะเข้าสู่แอปพลิเคชันที่เชื่อมต่อกับกล้องนะครับซึ่งเราอย่าลืมนะฮะว่าเราต้องเชื่อมต่อเข้ากับกล้องก่อนนะครับโดยไปที่ Wi-Fi ของโทรศัพท์ครับสำหรับชื่อ Wi-Fi ของกล้องนะครับก็จะเป็นประมาณว่า YDXJ อะไรประมาณนี้นะครับก็ให้กดเข้าไปครับมันจะให้เราใส่รหัสผ่านนะครับซึ่งรหัสผ่านในการใช้งานครั้งแรกคือ1 2 3 4 5 6 7 8 9แล้วก็0ครับแล้วเราก็กดเชื่อมต่อได้เลยครับครับพอคราวนี้ระบบ Wi-Fi บอกว่าเชื่อมต่อแล้วนะฮะให้เราสลับแอปมาที่ยีคาเมล่านะครับคราวนี้เรากดที่สัญลักษณ์กล้องด้านล่างนะครับพอกดปุ๊บนะครับก็จะขึ้น Turn on your camera ก็คือให้เปิดกล้องนะครับเราเปิดแล้วเราก็กด Next ไปครับกด Next ไปครับแล้วก็ให้เราเลือก Select Camera ก็คือรุ่นดังกล่าวเลยคือ YDXJ นะครับคราวนี้ให้เราใส่รหัสผ่านอีกรอบนึงนะครับเป็นรหัสที่ตั้งค่าจากโรงงานเลย1 2 3 4 5 6 7 8 9แล้วก็0แล้วก็กดโอเคครับครับคราวนี้ก็จะเข้าสู่หน้าตาโปรแกรมหรือแอปพลิเคชันดังกล่าวนะครับที่ชื่อว่า Yi Camera นั่นเองนะครับซึ่งในการใช้งานครั้งแรกเนี่ยเขาจะแนะนำในส่วนของอินเทอร์เฟซนะครับคร่าวๆว่าตรงนี้คืออะไรตรงนี้คืออะไรก็เรามาดูกันเลยดีกว่าครับว่าอินเทอร์เฟซที่มันสามารถสั่งงานกล้องได้เนี่ยมีอะไรบ้างนะครับก็จะมีในส่วนของโหมดครับทางด้านขวานะฮะที่เป็นรูปกล้องตอนนี้นะครับเราสามารถสลับไปเป็นโหมดอื่นได้นะครับก็จะมีในโหมดรูปภาพนะครับโหมดไทม์แลปส์นะครับแล้วก็โหมดตั้งเวลาถอยหลังนะครับแล้วก็โหมดถ่ายรัวนะครับคราวนี้นะครับเรามาดูกันดีกว่าว่าอันต่อไปคืออะไรนะครับตรงกลางก็คือปุ่มชัตเตอร์นั่นเองนะครับเราลองกด1รอบนะฮะก็จะขึ้นสัญลักษณ์โหลดดิ้งนะครับคราวนี้พอเราถ่ายไปแล้วนะครับภาพที่เราได้เนี่ยจะอยู่ด้านซ้ายมือนะครับให้เรากดเข้าไปฮะคราวนี้จะมีในส่วนของภาพนิ่งนะครับที่เราเคยถ่ายไปทั้งหมดนะครับก็ให้รอนิดนึงนะครับเขาก็จะทําการดาวน์โหลดมาให้เราดูแล้วมาดูในส่วนของด้านล่างนะครับด้านล่างก็จะมีในส่วนของสถานะนะครับไม่ว่าจะเป็นสถานะกล้องหรือโทรศัพท์นะครับเรามาดูกันดีกว่าครับว่ามีอะไรบ้างนะครับอย่างแรกสถานะทางด้านซ้ายสุดนะครับก็จะเป็นสถานะของแบตเตอรี่ของกล้องนั่นเองนะครับซึ่งตอนนี้ก็คือ 71% นะครับแล้วก็สถานะต่อมาก็เป็นเรื่องของคอนเนคชันนะครับว่าสัญญาณเนี่ย Wi-Fi เนี่ยมันแรงหรือเปล่าส่วนทางขวาสุดนะครับก็จะบอกจำนวนเปอร์เซ็นต์ของแบตเตอรี่มือถือนั่นเองนะครับซึ่งตอนนี้ก็คือ52นั่นเองนะครับส่วนใครนะครับที่สงสัยว่าเอ๊ะมันถ่ายได้แต่ภาพนิ่งเหรอเปล่าครับข้างบนนะฮะก็สำหรับใครที่จะเปลี่ยนมาเป็นโหมดวิดีโอนะครับก็ให้เรามากดข้างบนนะครับให้เป็นคำว่าวิดีโอนะครับคราวนี้เราจะเห็นมี3ปุ่มดังเดิมนะครับแต่ว่าปุ่มขวาสุดเนี่ยจะกดไม่ได้จะกดได้แต่ปุ่มบันทึกตรงกลางนะครับเราลองกดดูนี่ครับเวลาเรากดบันทึกนะครับก็จะมีตัวเลขนะครับขึ้นบอกจำนวนวินาทีนะครับจำนวนวินาทีนาทีแล้วก็ชั่วโมงนะครับก็จะบอกสถานะว่าเราถ่ายไปกี่นาทีแล้วอะไรประมาณนี้ก็สำหรับปุ่มขวามือที่เราเห็นในตอนแรกนะครับว่ามันกดไม่ได้พอเวลาเราอัดวิดีโออยู่เนี่ยมันจะเป็นปุ่มที่สามารถกดได้แล้วนั่นเองนะครับมันคือปุ่มที่สามารถจับภาพนิ่งนะครับจากวิดีโอที่เรากำลังถ่ายนั่นเองนะฮะคราวนี้เวลาเราจะกดหยุดวิดีโอเราก็กดปุ่มตรงกลางอีกครั้งนึงครับ
คราวนี้นะครับสำหรับใครที่อยากจะดูวิดีโอที่เพิ่งถ่ายไปนะครับก็ให้เข้าเหมือนทางภาพนิ่งเหมือนเมื่อกี้เลยนะครับก็จะขึ้นวิดีโอที่เราเคยถ่ายนะครับทั้งหมดนะครับจะบอกวันที่ด้วยแล้วก็จำนวนวินาทีนาทีที่ถ่ายอะไรประมาณนี้นะครับมาที่โหมดสุดท้ายนะครับคือโหมด Snapshot นั่นเองโหมด Snapshot เนี่ยคือการถ่ายวิดีโอสั้นๆในรูปแบบของกึ่งคลิปกึ่งภาพเคลื่อนไหวนะครับเรามาลองกดเลยดีกว่าครับคือกดเนี่ยมันก็จะทำการจับเวลานะครับว่ากี่วิมันก็จะมีกำหนดอยู่นะครับก็จะประมาณ10วิอะไรประมาณนี้นะครับพอเวลามันบันทึกเสร็จเนี่ยมันจะถามเราว่าจะเอาเป็นไฟล์ .mp4 หรือเป็นไฟล์ภาพเคลื่อนไหวนะครับเราลองมาดูกันเลยดีกว่านะครับว่าถ้าเป็นภาพเคลื่อนไหวมันเป็นยังไงนะครับก็จะมีโหมดฟิลเตอร์ให้เราเลือกด้วยว่าจะเอาเอฟเฟกต์แบบไหนดีนะครับและสุดท้ายนะครับสำหรับใครที่อยากจะตั้งค่ากล้องวิดีโอของเรานะครับแต่เราไม่สามารถตั้งจากกล้องได้นะครับเพราะว่ามันไม่มีปุ่มอะไรให้กดนะครับก็สามารถมาตั้งค่าได้ที่แอปพลิเคชันด้านบนนะครับจะเป็นปุ่มเครื่องมือทางด้านขวานะฮะก็ตั้งค่าได้ตั้งแต่ quality นะครับของวิดีโอนะครับจะสามารถเลือกได้ตั้งแต่สูงสุดจนถึงต่ำสุดนะครับแล้วก็ time stamp นะครับก็จะเป็นในส่วนของบันทึกวันที่เวลานะครับหรือว่าวันที่และเวลาลงในวิดีโอนะครับอันนี้ก็สามารถเลือกได้เหมือนกันในส่วนของการตั้งค่า resolution นะครับก็ตั้งค่าได้ตั้งแต่ full HD นะครับหรือ 1080p นะครับเป็น60เฟรมเรทนะครับก็เป็น16:9 wide screen นั่นเองนะครับแล้วก็สามารถที่จะเลือกเป็น48เฟรม per second ก็ได้นะครับหรือ24เฟรม per second ก็ได้นะฮะอันนี้แล้วแต่การตั้งค่าเลยว่าเราถ่ายงานในลักษณะไหนนะครับคราวนี้มาดูในส่วนของ resolution ต่อไปนะครับก็คือ1280x960นะครับก็จะถ่ายได้ที่60เฟรม per second เหมือนกันนะครับแต่ว่าเป็นอัตราส่วน4:3นั่นเองนะครับเรามาดูกันในส่วนของ 720p กันบ้างนะครับก็จะถ่ายได้60เฟรมเรทนะครับก็เป็น16:9หรือ wide screen นะครับในส่วนของ720p นะครับก็สามารถถ่าย120เฟรม per second ได้นะครับก็เป็นอัตราส่วน wide screen นะครับสุดท้ายครับ848x480นะครับก็สามารถถ่ายสโลโมชันได้ถึง240เฟรม per second นะครับก็เป็น wide screen 16:9นะครับอันนี้สำหรับใครที่จะเอาไปถ่ายงานอะไรก็เลือกให้มันเหมาะสมนะครับสำหรับผมก็เลือกไว้ประมาณFull HD นะครับเพราะว่ามันจะเป็นภาพที่คมชัดที่สุดนะครับเรามาดูในส่วนของการตั้งค่าถัดไปนะครับก็จะเป็นในส่วนของฟอร์แมตของวิดีโอนะครับว่าจะเป็น NTSC หรือว่าเป็น PAL นะครับก็สามารถเลือกได้นะครับปกติผมจะเลือกเป็น PAL นะครับเพื่อป้องกันอัตราการกระพริบของวิดีโอนะครับในส่วนของการตั้งค่าภาพนิ่งนะครับก็สามารถเลือกได้ตั้งแต่ resolution ครับเป็น16ล้านพิกเซลนะครับก็คือค่าที่สูงที่สุดคมชัดที่สุดของกล้องตัวนี้นะครับก็จะเป็นอัตราส่วน4:3นะครับแล้วก็ไล่ลงมา13ล้านพิกเซล8ล้านพิกเซลแล้วก็5ล้านพิกเซลนะครับอันนี้ก็แล้วแต่ใครจะเลือกเลยว่าต้องการขนาดเท่าไหร่นะครับส่วน default photo mode นะครับเราสามารถเลือกได้ว่าเราจะถ่ายในโหมดปกติเวลาเราเปิดกล้องมาหรือจะเป็นนับเวลาถอยหลังหรือเป็น time lapse หรือว่าเป็นถ่ายรัวนะครับอันนี้ก็ผมเลือกเป็น normal ไว้แล้วกันนะครับในส่วนของ camera default start mode นะครับก็หมายถึงว่าเวลาเราเปิดกล้องมาเนี่ยมันจะเป็นโหมดภาพนิ่งหรือโหมดวิดีโอก่อนนะครับซึ่งอันนี้ผมว่าแล้วแต่คนนะบางคนเนี่ยอาจจะเอากล้องเนี่ยไปถ่ายเฉพาะวิดีโอนะครับซึ่งวิดีโอเป็นสิ่งที่สำคัญกว่าก็ตั้งให้วิดีโอเนี่ยเป็นสิ่งแรกที่เวลาเราเปิดเครื่องมาเนี่ยสามารถถ่ายได้เลยนะครับแต่ว่าผมว่าเลือกโหมดโฟโต้ไว้เพราะว่าผมชอบถ่ายรูปมาดูในส่วนของ time stamp นะครับก็จะเหมือนของวิดีโอเลยก็คือจะบันทึกวันที่เวลาแล้วก็วันที่แล้วก็เวลานะครับลงในภาพนิ่งนะครับเราปิดไว้เพราะว่าเราไม่ใช้นะครับในส่วนของการตั้งค่านะครับก็จะมีในส่วนของpreview ก็คือเปิดภาพดูนะครับแล้วก็ auto low light นะครับก็หมายถึงว่ามันจะปรับแสงในสภาพแสงที่มืดนะครับให้พอดีพอดีนะครับอันนี้ก็แล้วแต่คนว่าบางคนอาจจะไม่ชอบนะครับแล้วก็ลูปเรคคอร์ดดิ้งนะครับก็หมายถึงการบันทึกแบบวนซ้ำนะครับในกรณีที่การ์ดเราเต็มนะครับก็จะบันทึกซ้ำไปเรื่อยๆนะครับก็จะลบไฟล์เก่าไปในตัวนะครับเมนูต่อไปนะครับก็คือออโต้เทิร์นออน Wi-Fi with device นะครับก็คือหมายถึงว่ามันจะเปิด Wi-Fi อัตโนมัตินั่นเองซึ่งผมปิดไว้เพราะบางทีผมไม่ได้ใช้นะครับมาดูที่การตั้งค่าต่อไปกันเลยดีกว่าครับมันเป็นในส่วนของ Wi-Fi นะครับสามารถตั้งค่าได้นะครับในส่วนของชื่อนะครับว่าจะเอาเป็นชื่ออะไรนะครับเราจะได้จำได้แล้วก็ตั้งค่าในส่วนของ Wi-Fi นะครับว่าจะเป็นพาสเวิร์ดอะไรนะครับอย่างค่าโรงงานเนี่ยคือ
1 2 3 4 5 6 7 8 9แล้วก็0นะครับเราสามารถตั้งค่าใหม่ได้นะครับถ้าเราตั้งค่าเสร็จแล้วเราก็สามารถกดเซฟไปได้แล้วก็การตั้งค่าต่อมานะครับคือ LED mode นะครับตอนนี้นะครับการตั้งค่าเนี่ยที่ตั้งมาจากโรงงานก็คือกดเปิดทั้งหมดนะครับเราสามารถกดปิดทั้งหมดก็ได้นะครับไฟที่ตัวกล้องเนี่ยก็จะดับลงนะครับแบบนี้จะดับแบบนี้นะครับซึ่งถ้าเราเปิดทั้งหมดเนี่ยก็จะติดทุกอันแบบนี้นะครับจะติดทั้งหมด3ที่นะครับด้านหน้าแล้วก็ด้านบนแล้วก็ด้านหลังนะครับถ้าเรากดคำว่า only light on นะครับก็จะหมายถึงว่าจะแสดงแต่ไฟสถานะนะครับซึ่งจะแสดงด้านบนนะครับแล้วก็ด้านหลังแบบนี้นะครับแต่ว่าจะไม่แสดงตรงปุ่ม power นั่นเองนะครับซึ่งผมแนะนำว่าเปิดไว้ดีกว่านะครับเราจะได้ไม่ลืมว่าในแต่ละครั้งเนี่ยเราลืมปิดกล้องหรือเปล่านะครับแล้วก็การตั้งค่าต่อมานะครับก็คือ camera clock นะครับหรือการตั้งค่าในส่วนของวันที่แล้วก็เวลานะครับซึ่งควรจะตั้งค่าให้ตรงที่สุดซึ่งจริงๆแล้วนะครับเขาเนี่ยตั้งค่าวันที่และเวลานะครับตามเวลาของโทรศัพท์นะครับก็คือ 17:32 นั่นเองนะครับแล้วก็มาดูในส่วนของ auto power off นะครับก็คือการปิดเครื่องอัตโนมัตินะครับตั้งค่าได้ตั้งแต่3 นาที 5 นาที 10 นาทีแล้วก็เลือกที่จะไม่ให้มันปิดเครื่องอัตโนมัตินั่นเองนะครับก็คือ off นะครับซึ่งเลือกไว้ประมาณ3นาทีดีกว่าครับเผื่อบางทีเราอาจจะลืมปิดเครื่องนะครับโมเดลนะครับหรือชื่อรุ่นของเรานะครับแล้วก็ serial number นะครับ firmware version นะครับตอนนี้เป็น 0.7.11 นะครับก็ในอนาคตอาจจะมี firmware ออกมาอัปเดตตัวใหม่ๆนะครับแล้วก็ SD card นะครับจะบอกว่าตอนนี้เราใช้พื้นที่ไปทั้งหมดเท่าไหร่นะครับตอนนี้เราก็เหลือพื้นที่อีก 27GB นั่นเองนะครับจากทั้งหมด 29.2 นะครับก็เท่ากับ 6% นะครับเราสามารถสั่ง format SD card ได้จากตรงนี้เลยนะฮะก็สามารถกดแล้วก็โอเคได้เลยนะครับก็จะมีในส่วนของการค้นหากล้องนะครับเวลาเรากดเข้ามานะครับมันจะมีสัญลักษณ์ลำโพงแบบนี้นะครับก็ลองกดดูครับจะมีเสียงร้องแบบนี้ครับจากกล้องนะครับเวลาเราหากล้องไม่เจอหรือมันไปหล่นตรงไหนนะครับเราสามารถกดแบบนี้ได้แล้วเราก็ตามเสียงไปเพื่อที่จะไปเก็บมันกลับมานะครับแล้วก็เราสามารถกดหยุดได้แบบนี้นะฮะอันนี้ก็เป็นประโยชน์อย่างนึงนะครับส่วนอันสุดท้ายนะครับในโหมดของการตั้งค่านะครับก็คือ Restore Factory Setting นะครับคือการกลับไปใช้ค่าจากโรงงานนะครับหรือการรีเซ็ตกล้องนั่นเองและนี่ก็เป็นการตั้งค่าทั้งหมดของ Xiaomi Y นะครับผมและนี่ก็เป็นการสาธิตวิธีการใช้งานกล้อง Xiaomi Y นะครับใครที่สงสัยตรงไหนนะครับก็สามารถย้อนคลิปดูได้ตลอดเวลานะครับก็สามารถเข้าไปเลือกซื้อเลือกหากันได้ที่ www.tepgadget.com นะครับหรือโทร0988564885หรือ LINE Very Best ของดีของถูกของคุณภาพนะครับไว้ใจเทพแกดเจ็ตนะครับรับประกันฟรี1ปีนะครับเสียเปลี่ยนใหม่ตลอดระยะเวลาประกันนะครับของดีๆอย่างนี้นะครับมีที่นี่ที่เดียวนะครับก็สำหรับวันนี้นะครับเทพแกดเจ็ตนะครับก็ขอจบการรีวิวสินค้าไปเพียงเท่านี้นะครับแล้วก็พบกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับใครที่รอชมคลิปหน้าอยู่ก็เราจะเอากล้อง3ตัวนะครับมาเทียบคุณภาพนะครับโดยการเอามาเทียบข้างๆกันเลยนี่แหละว่าแต่ละตัวนั้นแตกต่างยังไงมีข้อดีข้อเสียตรงไหนบ้างสำหรับวันนี้นะครับขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ